เขตนั้นจะเป็นป่าเป็นหินเป็นเขาเป็นต้นไม้ซึ่งไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นเขตอุทยานแล้วประกอบกับไม่มีเส้นทางให้รถวิ่งก็คิดกันว่าต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับมัดศพออกมาเพราะว่าใช้ถ้าใช้คนลำเลียงออกมาแบก 3-4 คนนี่คงยากลำบากเพราะว่ารถยนต์ก็เข้าไม่ถึงก็ต้องใส่มอไซค์แล้วก็เอาเชือกมัดเอาเบลรัดมาครับเพื่อมาถ่ายรถยนต์อีกทีก็คิดว่ายังไงก็ต้องเอาลุงพาลุงเขากลับบ้านให้ได้ครับมาทำพิธีทางศาสนาของเขาครับอยากจะช่วยเขาพากลับมาครอบหาครอบครัวเขาครับส่วนตัวกลัวไหมฮะพี่เอาจริงๆก็ไม่กลัวปกติครับเพราะทินชาเจออยู่บ่อยๆแล้วครับทางญาติๆผู้เสียชีวิตเขาว่ายังไงบ้างครับพี่เขาก็ขอบคุณครับเขาก็เสียใจอะไรขอบคุณทางทีมงานของเราครับ